ผลทดสอบ Snapdragon 873ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าของ iPhone 15 Pro Magic Mouse รุ่นใหม่มาพร้อมพอร์ต USB-C คาดจะได้รับการเปิดตัวในกิจกรรม Google Map อัปเดตฟีเจอร์ใหม่ Immersive View ดูเส้นทางเสมือนจริงหาจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นติดตามพร้อมกับอื่นที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผลทดสอบ Snapdragon 873ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า A17 Pro ของ iPhone 15 ProQualcommแชร์วิดีโอที่แสดงให้เห็นประสิทธิภาพของชิป Snapdragon 873ที่ได้รับการทดสอบบนแอปเบนช์มาร์กต่างๆทั้ง AnTuTu 10, Geekbench 6, PC Mark, GFX Bench, 3D Mark, AI Mark, ML Perf, Jetstream 2.1 และ Speedmeter 2.1 ที่น่าสนใจคือคะแนนที่ได้รับจากแอปพลิเคชัน AnTuTu 10และ Geekbench 6สามารถนำไปเปรียบเทียบกับชิป A17 Pro ของ iPhone 15 Pro เพื่อมองหาความแตกต่างได้จากการทดสอบด้านมัลติคอร์ด้วยแอป Geekbench 6พบว่าชิปประมวลผล Snapdragon 873ทำได้ 7,501 คะแนนขณะที่ชิป A17 Pro ใน iPhone 15 Pro Max ทำได้ 7,237 คะแนนส่วนการทดสอบด้านสิ่งเกอร์คอร์ชิป Snapdragon 873ทำได้ 2,329 คะแนนแต่ชิป A17 Pro ใน iPhone 15 Pro Max ทำได้ 2,926 คะแนนชิป Snapdragon 873ยังชนะชิป A17 Pro ในการทดสอบบนแอป AnTuTu 10โดยชิปของ Qualcomm ได้รับ 2,139,281 คะแนนขณะที่ชิป A17 Pro ใน iPhone 15 Pro Max ทำได้ 1,487,203 คะแนนทั้งนี้ชิป A17 Pro ถูกสร้างบนกระบวนการ3นาโนเมตรแต่ Snapdragon 873เป็นชิประดับ4นาโนเมตรที่มาใน2-5 GoogleMagic Mouse รุ่นใหม่มาพร้อมพอร์ต USB-C คาดจะได้รับการเปิดตัวในกิจกรรม Scary Fast ปลายเดือนนี้นอกจาก Mac รุ่นใหม่ที่คาดว่าจะได้รับการเปิดตัวในกิจกรรม Scary Fast ในปลายเดือนตุลาคมนี้ Mac Comment จากสำนักข่าว Bloomberg ยังคาดว่า Apple จะมีการอัปเกรดอุปกรณ์เสริมต่างๆของ Mac และจะเปิดตัวพร้อมกันด้วยคาดว่า Magic Keyboard Magic Mouse และ Magic Trackpad จะได้รับการอัปเกรดใหม่และเปิดตัวพร้อมกับแม็กรุ่นใหม่ในกิจกรรม Scary Fast ปลายเดือนนี้โดยความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนคือการเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C ที่น่าสนใจก็คือ Magic Mouse ในปัจจุบันที่มีพอร์ตชาร์จอยู่ข้างใต้ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ระหว่างชาร์จแบตเตอรี่และผู้ใช้หลายคนก็หวังว่า Apple จะย้ายตำแหน่งใหม่เพื่อให้ใช้งานได้สะดวกกว่าเดิมทั้งนี้กิจกรรม Scary Fast จะมีขึ้นในวันที่30ตุลาคมเวลา 17:00 น.ตามเวลาแปซิฟิกตรงกับวันที่31ตุลาคมเวลา 7:00 น.ตามเวลาในประเทศไทยที่มา Mac Rumor Google Map อัปเดตฟีเจอร์ใหม่ Immersive View ดูเส้นทางเสมือนจริงหาจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นหลังจากในงาน Google I/O 2023ที่จัดขึ้นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา Google Map ได้นำระบบแผนที่เสมือนจริงอย่าง Immersive View for Roads ออกมาโชว์ล่าสุดตอนนี้ฟีเจอร์ที่ว่าก็ได้ถูกอัปเดตให้เปิดใช้งานในบางประเทศเป็นที่เรียบร้อยนอกจากนี้ยังกว้างฟีเจอร์ใหม่ๆใช้ Google Lens ร่วมกับ Map ดูข้อมูลสถานที่ข้อมูลในแผนที่ละเอียดขึ้นอีกทั้งยังหาจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นด้วย Immersive View ดูเส้นทางเสมือนจริงก่อนออกจากบ้าน Immersive View for Road บน Google Map จะทำงานโดยใช้ AI ในการรวบรวมภาพถ่าย Street View และภาพถ่ายทางอากาศจาก Google Earth เข้าด้วยกันเพื่อสร้างโมเดลแผนที่โลกแบบ3มิติให้ภาพแบบคมชัดสูงเมื่อผู้ใช้งานตั้งหมุดจุดหมายพร้อมกดปุ่มนำทางฟีเจอร์ที่ว่านี้จะจำลองข้อมูลเส้นทางการจราจรต่างๆในรูปแบบแอนิเมชัน3มิติเหมือนถนนจริงครบทุกมุมไม่ว่าจะทางจักรยานทางเดินฟุตบาททางแยกหรือพื้นที่จอดรถก็โชว์ให้ดูหมดเหมือนเราไปอยู่ในสถานที่จริงๆไม่ต้องกังวลว่าจะหลงทางนอกจากนี้ด้วยพลังของ AI ทำงานร่วมกับข้อมูลประวัติการวิ่งของรถยนต์บนถนนทำให้ฟีเจอร์ที่ว่านี้สามารถจำลองสภาพจราจรว่าณเวลาที่ใช้งานมีรถวิ่งอยู่บนถนนกี่คันทำให้เราตัดสินใจว่าควรเลี่ยงเส้นทางนั้นๆหรือเปล่าอีกทั้งยังทำงานร่วมกับข้อมูลพยากรณ์อากาศเพียงผู้ใช้งานเลื่อนปรับเวลาตัวแอปก็จะจำลองให้ดูคร่าวๆว่าช่วงเวลานั้นถนนมีสภาพเป็นยังไงมีฝนตกหรือฝุ่นมลพิษบั้งบดทัศนียภาพหรือไม่โช
ช่วยให้เราวางแผนช่วงเวลาในการเดินทางได้ดีกว่าเดิมนั่นเองโดยฟีเจอร์ Immersive View for Route ได้เปิดให้ใช้งานใน15เมืองดังต่อไปนี้อัมสเตอร์ดัมเบอร์ลินดับลินฟอร์เรนซ์ลาสเวกัสลอนดอนลอสแอนเจลิสนิวยอร์กไมอามีปารีสซีแอตเทนซานฟรานซิสโกซานโฮเซโตเกียวและเวเนสเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งในระบบ iOS และ Android นอกจากนี้ Google ยังได้เตรียมปล่อยเครื่องมือ API Photo Realistic 3D Try ให้นักพัฒนาได้นำฟีเจอร์นี้ไปสร้างแผนที่แบบ Immersive ให้กับพื้นที่ของตัวเองได้ด้วยเลน InMap ใช้กล้องส่องดูข้อมูลสถานที่ได้เลน InMap เดิม Search with Light View เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่จับ Google Lens มายัดไว้ในแอปแบบโดยผู้ใช้งานสามารถกดที่ปุ่มเลนที่เพิ่มเข้ามาเพื่อใช้งานโดยระบบจะใช้เทคโนโลยี AR ในการส่องดูข้อมูลร้านรวงต่างๆเพียงยกมือถือขึ้นมาและส่องไปรอบๆเท่านั้นข้อมูลร้านค้าและสถานที่ต่างๆก็จะแสดงผลทันทีโดยฟีเจอร์นี้ได้เริ่มเปิดให้ใช้งานในพื้นที่ต่างๆทั้งเมืองออสตินลาสเวกัสโรมเซาเปาโลไทเปและอีกกว่า50เมืองทั่วโลกและในอนาคตยังมีแผนขยายไปยังเมืองต่างๆเพิ่มขึ้นด้วยหาจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นในเมื่อเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้ากำลังมาแรง Google ก็ต้องอัปเดตให้ทันตามกระแสภายในสัปดาห์หน้ารถยนต์ที่มาพร้อมกับระบบ Google Built-in หรือ Android Auto จะสามารถดูข้อมูลจุดชาร์จรถยนต์ EV ได้ละเอียดมากขึ้นสามารถกรอกได้ว่าจุดไหนรองรับรถยนต์ของเราสามารถดูได้ว่าจุดไหนเป็นจุดที่ชาร์จช้าหรือชาร์จเร็วรวมถึงสามารถดูได้ว่าจุดชาร์จไหนชำรุดอยู่จะไม่ต้องเสียเวลาไปจุดชาร์จที่ใช้งานไม่ได้นั่นเองยกเรื่องหน้าตาแผนที่ใหม่ดูง่ายขึ้นไม่สับสนแผนที่ในเวอร์ชันใหม่จะมาพร้อมกับหน้าตาที่ดูง่ายยิ่งขึ้นใช้สีที่ตัดกันชัดเจนรวมถึงบอกการเปลี่ยนเลนถนนได้ล่วงหน้ากว่าเดิมหมดปัญหาสับสนเปลี่ยนเลนกระทันหันหรือเข้าเลนผิดอีกทั้งยังแสดงผลตึกต่างๆในรูปแบบ 3D แบบคร่าวๆช่วยให้ดูพื้นที่ได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังช่วยแนะนำเส้นทางที่ประหยัดพลังงานมากกว่าโดยแผนที่ที่ดีไซน์ใหม่จะเริ่มใช้ใน12ประเทศก่อนได้แก่อเมริกาแคนาดาฝรั่งเศสและเยอรมันนอกจากนี้ในอีก20ประเทศในแถบยุโรปยังได้เพิ่มฟีเจอร์ AI ที่สามารถบอกได้ว่าถนนเส้นไหนจำกัดความเร็วเท่าไหร่เพื่อป้องกันการทำผิดกฎจราจรซึ่งเพิ่มเข้ามาในระบบ Android iOS และรถยนต์ Google Built-in ในเร็วๆนี้เสิร์ชฉลาดขึ้นด้วยพลัง AI ต่อไปนี้แท็บค้นหาของ Google Map จะเปรียบเสมือนแท็บเสิร์ชของ Google เลยเมื่อเราไปเที่ยวที่ไหนแล้วเราคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรดีเราก็สามารถเสิร์ชแต่คำว่ามีกิจกรรมอะไรน่าทำระบบก็จะขึ้นสถานที่เที่ยวใกล้เคียงพร้อมแนบรูปกิจกรรมน่าทำในสถานที่นั้นๆให้เลยโดยฟีเจอร์นี้จะเปิดให้ผู้ใช้งาน Android และ iOS ทั่วโลกได้อัปเดตในช่วงสัปดาห์หน้าที่มา Googleและนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Emza Channel Review นะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ